สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสโลชากระตุดนาคนักวิเคราะห์ฝ่ายวิชาการด้านโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกทางการค้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาชนะสำหรับบรรจุของที่ใช้หมุนเวียนถ้าพูดถึงภาชนะสำหรับบรรจุของที่ใช้หมุนเวียนแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าหลายอุตสาหกรรมได้ประสบปัญหาในด้านพิธีการศุลกากรโดยวันนี้จะขอเล่าความเป็นมาในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2549สภาผู้ส่งออกได้รับทราบปัญหาจากสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้พัฒนาและเปลี่ยนการบรรจุสินค้าจากการใช้กล่องกระดาษมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาชนะหมุนเวียนหรือ returnable box ทดแทนซึ่งจะส่งผลดีในแง่ของการรักษาป่าไม้เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศวิทยาโดยในระยะยาวการใช้กล่องกระดาษในการบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังมีความสะดวกคล่องตัวเนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้งและสอดคล้องกับแนวการบริหารจัดการโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกและหมุนเวียนใช้ซ้ำได้พบว่าขณะนี้ในหลายๆประเทศได้นำบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนมาใช้ในเชิงการค้ามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยการนำบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนมาใช้ในกระบวนการส่งออกนำเข้ายังมีความไม่สะดวกเนื่องจากกฎระเบียบการนำเข้าส่งออกด้วยบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนดังกล่าวยังคงมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆโดยเฉพาะกฎระเบียบของศุลกากรซึ่งผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าจะต้องใช้ใบสุทธินำกลับประกอบการส่งออกและนำเข้าด้วยบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนต้องมีการเสียภาษีในการนำเข้าครั้งแรกและจากนั้นก็ใช้ใบสุทธินำกลับเพื่อยืนยันกับกรมศุลกากรว่าบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะมีการนำกลับมาใช้อีกซึ่งจะไม่ต้องเสียภาษีในการนำเข้าครั้งต่อๆไปแต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าจะต้องนำใบสุทธินำกลับไปยืนยันและแสดงที่ท่าเรือซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนด้านการบริหารจัดการโลจิสติกทำให้ที่ผ่านมาการนำเข้าส่งออกโดยการใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนักในนามของสภาผู้ส่งออกจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและมีการประชุมหารือกับภาคเอกชนพร้อมทั้งรวบรวมประเด็นปัญหาสำหรับใช้ประกอบการเข้าหารือกับกรมศุลกากรถึงบริบทของการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนสำหรับการส่งออกนำเข้าเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยโดยขอให้ศุลกากรพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งในปีพ.ศ. 2557กรมศุลกากรได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530ฉบับที่8และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาโดยในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรดังกล่าวได้มีการเพิ่มประเภท19ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตามภาค4โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ภาชนะสำหรับการบรรจุของรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุยึดรัดกันกระแทกไม่ว่าจะทำด้วยวัสดุใดๆก็ตามที่นำเข้ามาและจะส่งกลับออกไปทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดซึ่งจะมีผลบังคับ30วันนับตั้งแต่จากวันประกาศอย่างไรก็ตามการออกพระราชกำหนดเพิ่มเติมตามภาค4ประเภท19ยังไม่ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติของการส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาชนะหมุนเวียน returnable box ของประเทศไทยซึ่งยังคงต้องใช้ใบสุทธินำกลับในการยืนยันต่อกรมศุลกากรดังนั้นสภาผู้ส่งออกจึงได้ผลักดันเรื่องดังกล่าวไปยังกรมศุลกากรเพื่อขอให้มีการแก้ไขภาค4ประเภท1ให้สะดวกต่อแนวทางปฏิบัติโดยล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2563กรมศุลกากรได้ออกประกาศศุลกากรที่163/2563เรื่องพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรของตามประเภท1ภาค4โดยในเนื้อความได้เพิ่มเติมบทบัญญัติในข้อ3ซึ่งผู้ส่งออกสามารถใช้แนวทางอนุมัติหลักการของที่ได้รับการยกเว้นโดยแจ้งรายละเอียดของที่ขอรับยกเว้นอาทิภาพแสดงลักษณะของภาชนะโดยละเอียดแบบแสดงรายละเอียดของภาชนะ
ปริมาณที่จะใช้หมุนเวียนเป็นต้นโดยจะขออนุมัติหลักการครั้งแรกครั้งเดียวซึ่งผู้ส่งออกที่ใช้แนวทางนี้จะไม่ต้องทำใบสุทธินำกลับในทุกๆครั้งของการส่งออกซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแนวทางนี้โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่15ตุลาพ.ศ. 2563เป็นต้นไปทั้งนี้หากท่านสมาชิกมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังอีเมล tnsc.com แล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ